สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เปิดในเกมบอลปชิปนะฮะและนี่ก็คือเรือบอลเลนเบิร์กนะฮะก็มีคนรีเควสต์มานะฮะสำหรับลำนี้เลยทำไมถึงไม่รีวิวในช่วงช่วงเรือมาใหม่ๆนะฮะซึ่งคำตอบเลยก็คือลองเล่นมาอีกทีหนึ่งแล้วนะฮะลองเล่นมาสักเกม2เกมนะครับผลลัพธ์เลยก็คือเข้าใจแล้วทำไมถึงไม่รีวิวจำได้ว่าไม่รีวิวจะไม่ได้เหตุผลว่าเพราะอะไรแต่พอลองเล่นอีกทีโอเคดูแล้วทำไมถึงไม่รีวิวนะเพราะว่าตัวปืนนะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลือกแบบเน้นปืนหล่อเป็นหลักนะไม่ค่อยเน้นปืนหลักแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟแบบเซิร์ฟอเมริกาหรือเซิร์ฟยุโรปเนี่ยลำนี้มันจะเหมาะนะเพราะว่าเขาจะได้แบบเป็นทีมกันแต่พอไปเซิร์ฟเอเชียปุ๊บเนี่ยสไนเปอร์กันโอ้โห เอาละเรามารีวิวกันเลยนะเกาะดาดฟ้าบริเวณนั้นเลย32มมนะฮะตรงนี้ก็60มมดาดฟ้า50มมบริเวณด้านข้างเคสเบส145และ350ตามลำดับนะจะครอบจนถึงระดับจนครอบจนถึงใต้น้ำทะเลนะฮะโอเคในส่วนของซิติเดลนะอยู่ระดับน้ำทะเลจะมีในส่วนของเคสเมสผู้เอาไว้อยู่นะฮะตรงนี้จะนาถึง350มมจะคุ้มในส่วนของจนถึงสติเดลเลยนะฮะดาดฟ้า80และด้านข้าง45มมนะฮะค่อนข้างแบบแคบนะแล้วก็อยู่ในระดับน้ำทะเลมีทั้งหมด 58,800 นะฮะเลือดจะค่อนข้างน้อยมากนะฮะน้อยกว่าเจปิสอีกน้อยกว่าอันเขาแต่ก็ยังเยอะกว่าโอดินนะเยอะกว่าโอดินปืนหลักก็จะเป็น305มมนะฮะซึ่งหมายความว่าลำนี้จะเป็นเรือสายเผาโดยเกือบสมบูรณ์นะฮะเผาเกือบจะทั้งเกมนะโหลด 26.5 วินาทีนะฮะ 100% องศา G30 วินาที Dispersion 245เมตรระยะยิง 18.5 กิโลเมตรเท่านั้นนะอันนี้คือข้อเสียหลักเลยก็คือขนาดป้อมปืนเล็กและระยะยิงสั้นนะฮะHE 3,600 อัตราการดีไฟ 30% และเพน 76 มม AP เข้าไป 400นะปืนลองลำนี้อันนี้คือบิวสายปืนลองมานะฮะจะบิวได้ไกลสุดอยู่ที่ 11.5 กิโลเมตรนะฮะจะมีให้105มมคาลา5นะแล้ว50มมคาลา3ก่อนระยะทำการอยู่ที่ 11.5 กิโลเมตรนะตอร์ปิโดมีไว้แบบป้องกันตัวเท่านั้นนะฮะต่อไปโดนป้องกันตัวโหลด90วินาทีระยะเพียงแค่6กิโลเมตรได้เมตร 13,700 ไม่ได้จัดจ้านนะมันคือมันต่อป้องกันตัวต่อป้องกันตัวนะความเร็วต่อไปโดน64ตอนตัวจับที่ 1.3 กิโลเมตรนะฮะแอร์สแตนเป็นเดฟชาร์ตเอเอลำนี้เราจะมีตั้งแต่30มมกับ105มมฉะนั้นนะฮะระยะกลาง511และระยะกลาง193แฟลก8จุดจะเป็นแฟลก 1,400ความเร็วเรือ34นอตแต่ก็ถือว่าเร็วนะวงเล่นไป120เมตรพางตัว 12.7 กิโลเมตรทางอากาศ 9.1 กิโลเมตรนะฮะซึ่งลำนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรือที่เน้นสายเผาเป็นหลักนะก็คือจะเน้นเผาเลยหรือจะเล่นแบบปืนรอไปเลยก็ได้นะคือมันได้แค่2สายนี้และข้อเสียของตัวเรือพรีเมียมเลยก็คือเฉพาะของเยอรมันนะมีไฮโดรคลอสิกเซิร์สนะฮะซึ่งหมายความว่าในสายวิจัยอย่างบิสมาร์กหรือสวีเดนเนี่ยมีไฮโดรคลอสิกเซิร์สให้นะฮะคือมันเป็นไฮโดรไว้สำหรับค้นหาและเอาปืนลองอัดหน้านะขณะเดียวกันบาเดนเบิร์กอันฮอลเทียปิสไม่มีนะฮะจะไม่มีไฮโดรคลอสิกเซิร์สยกเว้นโอดินที่เป็นเรือต่อนะเป็นเรืออูจะมีให้นะนี่คือข้อดีแต่ขนาดปืนก็สามารถมองเช่นกันนะฮะก็สายเผาแต่โดยส่วนตัวลำนี้มันแหม่งๆเนาะ35มมมันเป็นสายเผานะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยโหลดโหลด HE ยิงนะ HE ยิงแทบส่วนใหญ่เลยยกเว้นเรือเปิดการจริงๆจะโหลด AP ยิงนะแต่สกิลที่แนะนำเลยก็คือต้องอัพอันนี้ก็ดีเหมือนกันการฟีดเดอร์นะแต่อัพไปเลยก็ดีนะเอาติดไฟออก
แล้วก็ที่ของการฟีดเดอร์ก็คือเวลาเราสับกระสุนเนี่ยมันสับได้นะสับปุ๊บยิงได้เลยนะโหลดเพียงแค่ 15.9 วินาทีปกติไม่สับกระสุนเนี่ยมันจะโหลดเต็มแม็กเลยนะคือ 26.5 แต่พอมีสับกระสุนปุ๊บจะโหลดเร็วขึ้นเลยนะไม่ต้องไปรอเปลี่ยนกระสุนใหม่นะฮะคือมันโหลดแบบขั้นต่ำให้เลยนะคือ 15.9 วินาทีอันนี้คือข้อดีนะฮะและข้อดีลำนี้ก็คือสำหรับสายเยอรมันนะปั้นปืนลองก็ได้เพราะอันนี้คือสามารถบิ้วสายปืนลองได้เลยนะจะเป็นโอดินจะเป็นเตียปิสก็บิ้วได้เหมือนกันนะจริงๆก็เป็นสายปืนลองนะปืนลองแบบปืนลองประชิดตัวเต็มสูบแต่มันมีข้อเสียก็คือของลำนี้ของสายนี้เลยนะฟาร์เตอร์มีคอนโทรลที่จำกัดนะอันนี้ต้องเป็นบริหารเป็นหน่อยเอาละเราไปดูในเกมกันเลยนะลำนี้ว่าจะเป็นยังไงโซยจ้าไปกันคุณ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 คและลำนี้ด้วยถ่ายเสร็จไปแล้วด้วยแล้วมาถ่ายใหม่นะฮะโอเคห้องเทียร์8ค่อยดีหน่อยห้องที่แล้วห้องเทียร์9นะฮะไม่อยากบรรยายสรรพคุณเลยนะคือแบบโอ้โหตายกันเลยเทะนะรอบนี้ก็ห้องเทียร์8นะฮะห้องเทียร์8ไม่มีมีเรดาร์ฮะเป็นฝั่งเรา1ลำแล้วเขาก็เป็นออกัสบอนอีกโอเคอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีตัวระแวงยกเว้นดีๆกับน้องเหม็นนะถ้าเข้ามาใกล้ส่วนใหญ่เราสามารถเอาปืนลองอัดได้หมดเลยนะแต่ไม่ต้องเกรงใจเหมือนโดนตะไบเกาะตรงนี้โดนตะไบเกาะนี่เราจะเร็วกว่าชิราซิยุเลยเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอ34น็อตเหลือ OP ต้องยิงวันด้านหน้าระวังปืนลองครอบดีแล้วครอบดีแล้วนะครอบดีแล้วอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โห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 ถึงกับสับกระสุนเลยเฮ้ยเปิดกาบยิงซะเลยยาบ้ามุ่ยเตอร์มุ่ยเตอร์นั่นตัวก็ชินายตัวก็เลยเจ็ดพันเฮ้ยเฮ้ยควันเว้ยควันควันจิยาเขาเล่นเป็นไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเราเอาปืนลูกเราเอาปืนลองอัดแล้วเราจับจังหวะที่เผลอยิงเลยกันหมั่นไส้เผานักตายซะไปแล้วงอนเสือแตกโอ้โหบอลตีมองขึ้นมาช่วยโอ้ my god
ยโยชิโยชิมอนไดไคเคทชิตะวะเกือบตายแต่แล้วก็เอาไปได้1ลำอะคากิโนเซนคันมิเกะขอกลับไปเรียแพ้ก่อนสองเม็ดมีตามมายิงอีกโอโอเคแล้วพอร์ตไกลเกินไปต้องเข้าใกล้เล็กน้อยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไกลเลยนะโดนยิงขนาดนี้ต่อชิยา10กิโลซีน็อปกลับมาซีน็อปกลับมาเราต้องทำไงใช่ไหมติ้วเหลือ OP นะขอซะเลยโอ้โหเห็นไหม OP อื้อหือ OP แล้วก็หายตัวกระโชว์แอปหายตัวอุ้ยเมนบอกไม่เอาแล้วไปแล้วโหลดใหม่ต้องโชว์คุ้มกันปฏิมอก่อนอย่าให้อายุอย่าให้อายุของฝั่งนั้นเริ่มเจ็บหนักแล้วต้องทำอะไรบางอย่างแล้วฝั่งนี้อะไรวะอุ้ยเนี่ยทำไมถึงไปชอบเลือดต่อยนี่แหละเป็นเรื่องผลหนึ่งมอนไดไคเคทชิตะวะตอนนี้ง้างหมัดแล้วเนี่ยจากยิงใส่ชิราเนี่ยเท่าระยะ10กิโลแล้วพี่เอาออกไปแล้วโดนดีเทคปะโอ้โหไฟสองดับเบิ้ลไฟWe'll be right back.
しよし問題解決したわแต่แค่เนี้ยช่วยกันถล่มหน่อยจะตายแล้วไม่ติดไฟให้เลยฮะปืนนี่ก็บานบานปีนี้เราเพิ่งจะขยับช้าไปแล้วถามจริงซีวีเนี่ยควรจะขยันตั้งแต่ตอนที่รู้ว่ารู้หมดแล้วว่าฟังไหนจะชนะฟังไหนจะแพ้ควรสังเกตด้วยครับแต่บางทีฟังที่จะชนะก็เป็นแพ้ฟังที่จะแพ้ก็เป็นชนะมันก็มีเหมือนกันนะมันเรื่องอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามันอยู่เซิร์ฟเอเชียอะยิงบ้าโมงามิโมนาดมาระวังเออปืนมีไว้ยิงไม่ใช่เว้ยไปต่อ敵が有利か。いやいや、まだまだワンチャンある。เอาแล้วอุ้ยเฉียดนิดเดียวเดินมาระวังเข้าไปชิดตัวแล้วระวังเรื่องตเป็นลองกว่าจะได้ใช้ยอมเหอะ
อย่าเพ้อ CV มาก็เรียบร้อยแล้วอยากปล่อยสปอตเตอร์อยากดูตำแหน่ง AAน่าจะปิด AA ไว้หรือมันก็แก้ไขไปแล้วあと残り5分です。まだドンパチできる。เอา มาเพื่อไปต่อโอเคไม่วาร์ปมุมแบบนี้ปล่อยต่อแล้วเอ้าしゃあない。次がある。ทับทีมนะฮะสอยขึ้นไป11ล้ำโอเคบางอาเผานะมันไส้มัดสั่งเลยเอ้ยต้องพูดว่ามัดลิงเลยฝัดลิงของเฟิร์สบัตใช่ไหมเฟิร์สบัตด้วยฮะโอเคเก็บเมนส์โอ้โหพอจะเก็บได้ในลำนี้ตัวจุ่นเดินเบิกอันตายตอนท้ายนะฮะโดนต่ออัดหน้าจบเลยซีนอฟต่อให้มันทีเผลอนะแล้วก็ซับทีเดียวไปเลยโอเคสุทธิดาเมจมี HE มาปนอยู่นิดหน่อยนะเนื่องจาก EP เยอะกว่าเพราะว่าตัวเลนเนี่ยเปิดการวันใหญ่เลยนะดาเมจ E ทั้งหมด 16,800 โทษที 16,583 นะฮะดาเมจ AP 45,376 ปืนลอนทั้งหมด 19,000 นะฮะติดไฟจำนวนแพร่ 1,003 โอเคแล้วก็ขึ้นท็อปทีมนะแล้วก็มี3ซีเดียวมาจากการู2ลำนี้นะลำเดียวเลย มัดลิงทิ้ง เผื่อนะมัดลิงทิ้งเพราะว่า CV มาพอดีก็จะเลี้ยงนิดหน่อยนะเลี้ยงไว้เจ็ดหน่อยเลี้ยงชีวิตไว้เอาปืนลงอัดนะโอเคเอาละเดี๋ยวจะไปแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ